เขาเดทกันแล้วนายใบเฟิร์นควงคู่เที่ยวเยาวราชหวานทะลุแมสแฟนคลับกรี๊ดลั่นแฟนคลับกรี๊ดสนั่นเขาเดทกันแล้วนายใบเฟิร์นควงคู่เที่ยวเยาวราชลุกสุดชิลหวานทะลุแมสหลังข้ามเส้นคำว่าเพื่อนเริ่มศึกษาเรียนรู้ใจกันแฟนคลับกรี๊ดลั่นเลยเมื่อมีคนบังเอิญเจอคู่จิ้นสุดฮอตข้ามเส้นเฟรนด์โซนนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกควงคู่เดินเที่ยวด้วยกันที่เยาวราชโดยทั้งคู่ไปยืนรอต่อคิวซื้อขนมปังปิ้งเจ้าดังงานนี้ชาวเน็ตรายหนึ่งที่อยู่แถวนั้นพอดีเลยได้เก็บภาพและคลิปความน่ารักของทั้งคู่ที่กำลังเริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาใจกันทั้งนี้หลังจากที่นายณภัทรเปิดใจกับสื่อว่าตนได้โทรสารภาพรักกับใบเฟิร์นและพร้อมเดินหน้าจีบฝ่ายหญิงเต็มที่เพราะอยากให้เกียรติอยากทรีตใบเฟิร์นเป็นผู้หญิงน่ารักรักคนหนึ่งเหมือนคนทั่วไปได้ไปกินข้าวได้ทำอะไรเปิดเผยซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกที่เริ่มข้ามเส้นคำว่าเพื่อนส่วนทางด้านใบเฟิร์นก็เปิดใจรับรักพร้อมเรียนรู้พระเอกหนุ่มเช่นเดียวกันซึ่งหนุ่มนายก็ได้ทำตามอย่างที่ตนเองเคยพูดไว้ทุกอย่างเดทแรกของทั้งคู่มาในลุคสบายสบายเป็นธรรมชาติดูแลเอาใจใส่กันหวานทะลุมัดเลยทีเดียวงานนี้แฟนๆฟินกันสุดเลยจ้าสุธาสินีลูกเด้งสาวทีมชาติผงาดแชมป์ประเทศไทยสมัย7การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2565ระหว่างวันที่2-11ธันวาคม65ที่ห้องไอแลนด์ฮอลชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์พร้อมชิงเงินรางวัลรวม 419,800 บาทโดยเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาการชิงชัยเดินทางเข้าสู่วันสุดท้ายมีโปรแกรมแข่งขันทั้งสิ้น6ประเภทประกอบด้วยหญิงเดี่ยวทั่วไปชายเดี่ยวทั่วไปเยาวชนชายคู่ 12-15 ปีเยาวชนชายคู่ 16-19 ปีเยาวชนหญิงคู่ 12-15 ปีและเยาวชนหญิงคู่ 16-19 ปีไฮไลท์สำคัญคือเกมคู่ชิงชนะเลิศของประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไปและชายเดี่ยวทั่วไปโดยในประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไปเป็นการโคจรมาปะทะกันอีกครั้งระหว่างเบอร์1และเบอร์2ของประเทศอย่างหญิงสุธาสินีเสวตบุตรเจ้าของแชมป์ประเทศไทย6สมัยจากสโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจกับทิพย์อรวรรณภารนังเจ้าของ3เหรียญทอง4เกม2022ล่าสุดที่ประเทศเวียดนามจากสังกัดกองทัพบกเป็นทางฝั่งของตบรุ่นน้องอย่างอรวรรณที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่าอาศัยจังหวะฉาบฉวยตบใส่รุ่นที่ทำแต้มชนะไปก่อน 11-8 ขึ้นนำ 1-0 เกมเธอว่าหลังจากนั้นพอสุธาสินีจูนเครื่องติดก็เริ่มทำผลงานเข้าฟอร์มเก่งของตนเองก่อนจะใช้ความดุดันและรวดเร็วตบดูดใส่รุ่นน้องพลิกกลับมาชนะไปในบั้นปลาย 4-2 เกม 8-11 11-4 11-5 11-4 8-1111-9 มือหนึ่งทีมชาติไทยสุธาสินีผงาดแชมป์หญิงเดี่ยวทั่วไปในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้เป็นสมัยที่7ของตนเองและเป็นคว้าแชมป์2ปีติดอีกด้วยขณะที่ประเภทชายเดี่ยวทั่วไปรอบชิงเป็นการพบกันระหว่างเป็ดสรายุทธ์ตันเจริญตบหนุ่มทีมชาติไทยรองแชมป์เก่าปีที่แล้วจากสโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจพบกับโอปอสิทธิศักดิ์บุตรชาติดาวรุ่งเยาวชนทีมชาติจากสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูที่เป็นม้ามืดประจำรายการหลังสามารถโค่นบอลภาคภูมิสงวนสินพี่ใหญ่ประจำทีมชาติมาได้ในรอบก่อนหน้าต้นเกมกลับเป็นทางดาวรุ่งอย่างสิทธิศักดิ์
ที่สร้างเซอร์ไพรส์ตีดีเสียจนรุ่นที่ตัวเต็งไปไม่เป็นชนะสรายุทธไปได้ก่อนถึง2เกมแรก 11-5 และ 11-7 ทว่าหลังจากนั้นสรายุทธเริ่มกลับมาเน้นเต็มสูบและมีแรงกระตุ้นที่แรงกล้าหลังจากเจ้าตัวต้องทำได้เพียงคว้าตำแหน่งรองแชมป์มาทุกครั้งที่เข้าชิงทั้งหมด3ครั้งกลับมาเข้าฟอร์มตีเหนียวแน่นแก้รุ่นน้องได้เกือบทุกลูกและตบดุแม่นยำจนสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้อย่างสุดยอด 4-2 เกม 5-11-11 11-6 11-6 11-8 11-7 เป็ดสรายุทธผงาดแชมป์ชายเดี่ยวประเทศไทยได้เป็นครั้งแรกในชีวิตหลังเข้าชิงก่อนหน้านี้3ครั้งแพ้รวดขณะที่ผลคู่ชิงชนะเลิศอีก4ประเภทในวันสุดท้ายมีดังนี้ชายคู่16-19ปีณภัทรธรรมาธิคมธนภัทรธรรมาธิคมเซ็นทรัลชนะภูริพงษ์แซ่ลีปณทัศน์ตั้งบวรพิเชษเทเบิลเทนนิสตำรวจ 3-0 เกม 11-5 11-5 11-4 หญิงคู่ 16-19 ปีวิราการทายาพิทักษ์พัชรพรชันวานิชบริการทานสุวรรณชนะสุภมาศปานเขาย้อยธนวรัตน์จันทนะเซ็นทรัล 3-2 เกม 7-11 11-3 6-11 11-5 11-5ชายคู่ 12-15 ปีวีรศักดิ์สาคัมภีร์เอกภพคงศักดิ์ศรีสกุลไทยรุ่งชนะวรเศรษฐ์บวรธรรมรัตน์นิมิตสร้อยพวงเทเบิลเทนนิสตำรวจ 3-2 เกม 13-11 9-11 11-7 8-11-12-10 และหญิงคู่ 12-15 ปีคมิสราดีรุจิเจริญวิรัญชนาสีจากเซ็นทรัลชนะพัชรพรชันวานิชบริการชิสาโคชมิตรทันสุวรรณ 3-0 เกม 11-6 11-9 11-8สุดซึ้งน้องสาวถอดชุดครุยมอบใบปริญญาให้พี่ชายกราบเท้าขอบคุณที่เสียสละคลิปสุดซึ้งน้องสาวถอดชุดครุยมอบใบปริญญาให้พี่ชายกราบเท้าขอบคุณที่เสียสละอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องสาวคนนี้เป็นอีกคลิปไวรัลบนโลกออนไลน์สำหรับเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจเมื่อโซเชียลแห่แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok ชนิธาโกชสิทธิ์เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในวันรับปริญญาของบัณฑิตสาวป้ายแดงเมื่อได้ถอดชุดคุยของเธอให้ผู้ชายคนหนึ่งใส่ก่อนจะก้มลงไปกราบเท้าโดยระบุข้อความว่าขอบคุณผู้ชายคนนี้ที่เสียสละให้น้องสาวทุกอย่างโดยผู้ชายคนดังกล่าวคือพี่ชายของบัณฑิตสาวที่มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องสาวในวันแห่งความสำเร็จและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องสาวด้วยหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปสร้างความซึ้งใจให้กับคนที่เข้ามาดูอย่างมากทำให้มียอดคนดูพุ่งถึง 5.1 ล้านวิวแล้วส่วนใหญ่มาชื่นชมความเสียสละของพี่ชายที่มีต่อน้องสาวจนเรียนจบประสบความสำเร็จ